ข้อคิดจากหลวงปู่กินรีที่กลายเป็นบทเรียนสำคัญของหลวงพ่อชาความรีบร้อนจะทำให้เสียหายความอยากจะทำให้หลงลืมตัวเองครั้งหนึ่งจีวรของหลวงพ่อชาสุภัทโธเก่าคร่ำคร่าจนขาดผุเกือบทั้งผืนแต่ท่านก็ไม่ยอมออกปากขอใครหลวงปู่กินรีจันทิโยเห็นแล้วก็มองดูอยู่เงียบๆไม่ว่าอย่างไรวันต่อมาหลวงพ่อชากำลังนั่งเย็บผ้าปะชุนจีวรอยู่ระหว่างเย็บก็คิดอยากจะให้เสร็จไวๆจะได้หมดเรื่องหมดราวแล้วไปนั่งภาวนาเดินจงกรมต่อให้เต็มที่หลวงปู่กินรีเดินมาหยุดยืนดูอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อชาก็ยังไม่รู้ตัวเพราะจิตกำลังกังวลอยากเย็บผ้าให้เสร็จเร็วๆเท่านั้นหลวงปู่กินรีถามว่าท่านจะรีบร้อนไปทำไมเล่าหลวงพ่อชาตอบว่าผมอยากให้เสร็จเร็วๆเสร็จแล้วท่านจะไปทำอะไรผมจะไปทำอันนั้นอีกถ้าอันนั้นเสร็จแล้วท่านจะทำอะไรอีกผมจะทำอย่างอื่นอีกเมื่ออย่างอื่นของท่านเสร็จท่านจะไปทำอะไรอีกเล่าในที่สุดหลวงปู่กินรีจึงให้ข้อคิดว่าท่านรู้ไหมนั่งเย็บผ้านี่ก็ภาวนาได้ท่านดูจิตตัวเองสิว่าเป็นอย่างไรแล้วก็แก้ไขมันท่านจะรีบร้อนไปทำไมเล่าทำอย่างนี้เสียหายหมดความอยากมันเกิดขึ้นท่วมหัวท่านยังไม่รู้เรื่องของตัวเองอีกคำพูดสั้นๆแต่มีความหมายและเจือความปรารถนาดีของหลวงปู่กินรีทำให้หลวงพ่อชาหูตาสว่างขึ้นหลวงพ่อปรารภให้ฟังว่าเรานึกว่าทำถูกแล้วอุตส่าห์รีบทำอยากให้มันเสร็จเร็วๆจะได้ภาวนาแต่ที่ไหนได้เราคิดผิดไปไกลทีเดียวการเดินทางเข้าถึงพุทธธรรมพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอุบลราชธานีตามธรรมดาการที่บุคคลจะไปถึงบ้านเรือนได้นั้นไม่ใช่บุคคลที่มัวนอนคิดเอาเองจะต้องลงมือเดินทางด้วยตนเองและเดินให้ถูกทางด้วยจึงจะมีความสะดวกและถึงที่หมายได้หากเดินผิดทางก็จะได้รับอุปสรรคและยิ่งไกลที่หมายออกไปทุกทีหรืออาจจะได้รับอันตรายระหว่างทางเมื่อเดินไปถึงบ้านแล้วจะต้องขึ้นอยู่อาศัยพักผ่อนหลับนอนเป็นที่สบายทั้งกายและใจจึงจะเรียกว่าคนถึงบ้านได้โดยสมบูรณ์ทางแห่งศีลสมาธิและปัญญาถ้าหากเดินเฉียดบ้านหรือผ่านบ้านไปเฉยๆคนเดินทางนั้นจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากการเดินทางของเขาการเดินทางสู่พุทธธรรมก็เหมือนกันทุกคนจะต้องออกเดินทางด้วยตนเองไม่มีการเดินให้กันต้องเดินไปตามทางแห่งศีลสมาธิปัญญาจนถึงซึ่งที่หมายได้รับความสะอาดสงบสว่างนับว่าเป็นประโยชน์เหลือหลายแก่ผู้เดินทางเองแต่ถ้าหากผู้ใดมัวแต่อ่านตำรามัวแต่กางแผนที่ออกดูอยู่ตั้งร้อยปีร้อยชาติเขาผู้นั้นไม่สามารถไปถึงที่หมายได้เลยเขาจะเสียเวลาไปเปล่าๆปล่อยให้ประโยชน์ตนที่จะได้รับให้ผ่านเลยไปครูบาอาจารย์เป็นเพียงผู้บอกให้เท่านั้นเราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจะเดินหรือไม่เดินจะได้รับผลมากน้อยเพียงใดมันเป็นเรื่องเฉพาะตนเช่นเดียวกับการที่หมอให้ยาคนไข้ถ้าคนไข้มัวแต่อ่านฉลากยาแต่ไม่เคยได้นำยาไปใช้คนไข้ก็คงอาจจะตายเปล่า
และก็มาร้องตีโพยตีพายว่ายาไม่ดีหมอไม่ดีเพราะมัวแต่ไปอ่านฉลากยาจนเพลินแต่ถ้าเขาเชื่อหมอจะอ่านฉลากเพียงครั้งเดียวหรือไม่อ่านก็ได้แต่ถ้าลงมือกินยาตามคำสั่งหมอถ้าคนไข้เป็นไม่มากเขาก็จะหายจากโรคแต่ถ้าเป็นมากอาการก็จะทุเลาลงไปเรื่อยๆถ้าหากกินบ่อยๆโรคก็จะหายไปที่ต้องกินยามากและบ่อยครั้งก็เพราะโรคของมันมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ธรรมดาแต่ถ้าโรคน้อยกินครั้งเดียวก็อาจจะหายได้เลยลองใช้สติปัญญาพิจารณาถ้อยคำนี้ให้ละเอียดจริงๆจะเข้าใจได้ดีการทำตนให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ศีล นั้นก็คือระเบียบควบคุมรักษากายวาจาให้เรียบร้อยว่าโดยประเภทก็มีทั้งชาวบ้านและของนักบวชแต่เมื่อกล่าวโดยรวบยอดแล้วมีอย่างเดียวคือเจตนาเมื่อเรามีสติระลึกได้อยู่เสมอเพื่อควบคุมให้รู้จักละอายต่อความชั่วความเสียหายและรู้สึกกลัวผลของความชั่วที่จะตามมาพยายามรักษาใจให้อยู่ในแนวทางแห่งการปฏิบัติที่ถูกที่ควรตามธรรมดาเมื่อเราใช้เสื้อผ้าที่สกปรกและตัวเองก็สกปรกย่อมทำให้จิตใจอึดอัดไม่สบายแต่ถ้าหากเรารู้จักรักษาความสะอาดทั้งร่างกายและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มย่อมทำให้จิตใจผ่องใสเบิกบานดังนั้นเมื่อศีลไม่บริสุทธิ์เพราะกายวาจาสกปรกก็เป็นผลให้จิตใจเศร้าหมองขัดต่อการปฏิบัติธรรมและเป็นเครื่องกั้นมิให้บรรลุถึงจุดหมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจิตใจที่ได้รับการฝึกมาดีหรือไม่เท่านั้นเพราะใจเป็นผู้สั่งให้พูดให้ทำฉะนั้นเราจึงต้องมีการฝึกจิตใจต่อไปการฝึกสมาธิการฝึกสมาธิก็คือการฝึกจิตใจของเราให้ตั้งมั่นและมีความสงบเพราะตามปกติจิตนี้เป็นธรรมชาติดิ้นรนกวัดแกว่งห้ามได้ยากรักษาได้ยากชอบไหลไปตามอารมณ์ต่ำๆเหมือนน้ำที่ชอบไหลลงสู่ที่ลุ่มเสมอพวกเกษตรกรทั้งหลายเขารู้จักกั้นน้ำไว้ให้ทำประโยชน์ในการเพาะปลูกต่างๆมนุษย์เรามีความฉลาดรู้จักเก็บรักษาน้ำเช่นทำฝายทำทำนบทำชลประทานเหล่านี้ล้วนแต่กั้นน้ำเพื่อประโยชน์ทั้งนั้นพลังงานไฟฟ้าที่ให้ความสว่างและใช้ทำประโยชน์อื่นๆก็ยังอาศัยน้ำที่คนเรารู้จักกั้นไว้นี่เองไม่ปล่อยให้มันไหลลงที่ลุ่มเสียหมดดังนั้นจิตใจที่มีการฝึกที่ดีอยู่ก็ให้ประโยชน์มหาศาลเช่นกันพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้การฝึกจิตให้ดีย่อมสำเร็จประโยชน์เราลองสังเกตดูสัตว์ที่เป็นพาหนะเช่นช้างม้าวัวควายก่อนที่เราจะเอามันมาใช้งานต้องฝึกเสียก่อนเมื่อฝึกดีแล้วเราจึงได้อาศัยแรงงานมันทำประโยชน์นานาประการท่านทั้งหลายก็ทราบกันแล้วว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมมีคุณค่ามากกว่ากันหลายเท่าดูแต่พระพุทธองค์และพระอริยสาวกได้เปลี่ยนจากภาวะปุถุชนมาเป็นพระอริยบุคคลจนเป็นที่กราบไหว้ของคนทั่วไปและท่านก็ยังได้ทำประโยชน์อย่างกว้างขวางเหลือประมาณที่เราจะกำหนดก็เพราะว่าพระองค์และสาวกได้ผ่านการฝึกจิตมาด้วยดีแล้วทั้งนั้นจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมเป็นประโยชน์แก่ทุกสิ่งทุกอย่างอันได้แก่การดำเนินชีวิตการประกอบกิจการงานอาชีพทุกอย่างนอกจากนี้ก็ยังเป็นทางให้รู้จักทำงานด้วยความรอบคอบไม่เป็นคนหุนหันพลันแล่นทำให้ตนเองมีเหตุผลและได้รับความสุข
ตามสมควรฐานะ